คำเปลี่ยนกันตอบเปลี่ยนกันตรวจค่ะพร้อมยังพร้อมแล้วนะคะเอาอ่านคำตอบข้อ1พร้อมๆกันข้อ1อ่านชัดอ่านโจทย์ข้อ1พร้อมๆกันไม่ถึงใครแล้วถึงใครแล้วให้คนนั้นเฉลยคำตอบคือใครครับขอใครคืออะไรผิวดวงจันทร์มีเมฆปกคลุมใช่ไหมใช่ไหมคะหรือว่าดวงจันทร์หันด้านเดิมก็หาโลกตลอดเวลาหรือดวงจันทร์โคจรเป็นวงกลมรอบดวงอาทิตย์อ้าวท่านนรงค์ท่านนรงค์ว่าข้อไหนควายครับคือดวงจันทร์หันหน้าด้านเดิมเข้าหาโลกตลอดเวลาทำไมล่ะทำไมดวงจันทร์จึงหันด้านเดิมก็หาโลกตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะดวงจันทร์ใช้เวลารอบโลกกับอ้าวเรียนแล้วกับหมุนรอบตัวเองใช้เวลาเป็นยังไงกันเท่ากันเรียนหรือยังเรียนแล้วนะคะดวงจันทร์หันด้านเดิมเข้าหาโลกตลอดเวลานะคะอ้าวข้อ2ค่ะอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะข้อ2พร้อมกันถ้าไม่มีดวงอาทิตย์เสียงน้อยเสียงเบาไม่เท่ากับนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้เลยดังๆนิดนึงข้อ2ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์เราจะมองเห็นดวงจันทร์ที่ลุกลามเปลี่ยนไปหรือไม่คนที่จะเฉลยคำตอบให้ถูกต้องคือสีหนาฏข้อนี้มีความมั่นใจว่าถูกต้องข้ององูคือไม่เห็นเพราะดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองถ้าดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างโดยตัวเองแล้วเราเห็นดวงจันทร์สว่างเพราะอะไรเพราะดวงอาทิตย์ได้รับแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ดังนั้นมีเหตุผลก็น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะไปข้อที่3ค่ะอ่านโจทย์ค่ะข้อนี้ผู้ที่มีความรู้เรื่องนี้ดีที่สุดคือณรงค์ธรครับณรงค์ธรเขาเป็นคนเก่งเรื่องข้างขึ้นข้างแรมอยู่ที่ว่าเขาจะเฉลยถูกไหมเอาแล้วเฉลยข้อควายครับคือดวงจันทร์โคจรรอบโลกครับแล้วทำไมเกิดข้างขึ้นข้างแรมได้ครับดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองขณะที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกดวงจันทร์โคจรรอบโลกครับในตำแหน่งเป็นยังไงต่างกันครับต่างกันคนบนโลกจะเห็นดวงจันทร์ไม่เปลี่ยนไปถูกต้องนะคะเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปก็คือเห็นความสว่างไม่เท่ากันนะคะก็คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะแสดงว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้างขึ้นข้างแรมข้อ4ค่ะสุทนเขาก็จะเก่งเรื่องนี้เรื่องดวงจันทร์เหมือนกันข้อ4อ่านโจทย์สิสุทนต้องตอบถูกแน่นอนนะคะเพราะเขามั่นใจมากเมื่อกี้เขามั่นใจ 100%สว่างเต็มดวงเรียกว่าวันใดคืนมันเพ็ญครับคืนไหนคืนไหนเพ็ญครับคืนเดือนมืดไม่ใช่ครับคืนอะไรคืนวันเพ็ญครับคืนวันเพ็ญวันเพ็ญเป็นอย่างไรคะอธิบายเพื่อนฟังได้ไหมเราเห็นดวงจันทร์ความสว่างเป็นอย่างไรมืดสนิทเต็มดวงครับเต็มดวงนะคะถามว่าสว่างเต็มดวงเขาข้างขึ้นกี่ค่ำขึ้นกี่ค่ำ15ค่ำครับขึ้น15ค่ำเอาเก่งจริงๆในสุทนเก่งมากนะคะคืนวันเพ็ญนะคืนวันเพ็ญไปข้อที่5ค่ะข้อที่5ครูอ่านโจทย์
การเรียงตัวของดาวลักษณะใดทำให้เกิดสุริยุปราคาชยุพรน้องก็จะเก่งเรื่องนี้สุริยุปราคาเกิดในเวลากลางวันหรือกลางคืนกลางวันครับกลางวันเออเราเห็นดวงอาทิตย์มืดสนิทในเวลากลางคืนเห็นดวงอาทิตย์มืดในเวลากลางวันใช่ไหมคะอาจจะไม่มืดสนิทหรืออาจจะเห็นมืดเป็นเสี้ยวนะคะถามว่าเขามีการเรียงตัวของดวงดาวโคจรอยู่ในเส้นตรงเดียวกันมีดาวอยู่3ดวงเรียงอย่างไรอันดับ1น่าจะเป็นอะไรอันดับ1คืออะไรดวงอาทิตย์ครับฮะดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์แล้วไปอะไรคะดวงจันทร์ดวงจันทร์แล้วไปโลกโลกหรือข้อนี้ก็คือคำตอบถูกต้องไหมถูกต้องนะคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกข้อ5ค่ะข้อ6ค่ะข้อ6ค่ะจันทรุปราคาเกิดจากสาเหตุใดขอไข่ครับขอไข่ก็คือเงาของดวงจันทร์ไปบังดวงอาทิตย์อ่ะอังคณาข้อนี้อังคณาเห็นด้วยกับสหรัฐไหมคำตอบของอังคณาคือข้อไหนข้อไหนลองดูสิตอบงองูค่ะค่ะตอบงองูตอบงองูก็คือเงาของโลกไปบังดวงจันทร์ใครคิดว่าเงาของดวงจันทร์ไปบังเงาของดวงจันทร์ไปบังดวงอาทิตย์ยกมือใครคิดว่าเงาของโลกไปบังดวงจันทร์นั้นเกิดจันทรุปราคายกมืออ้าวอังคณามีเพื่อนเยอะกว่านะคำตอบก็คืององูนะคะตำแหน่งก็คือดวงอาทิตย์โลกดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์ไปบังดวงอาทิตย์เกิดเงาของโลกไปบังเงาของโลกไปบังดวงจันทร์นะคะโลกบังดวงอาทิตย์เกิดเงาของโลกไปบังดวงจันทร์เราเรียกว่าการเกิดจันทรุปราคาเห็นดวงจันทร์มืดในเวลากลางคืนข้อ7ค่ะปรากฏการณ์ใดไม่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์ฮะกอไก่ครับแน่ใจแน่ใจกอไก่คือฤดูกาลฤดูกาลเกี่ยวข้องกับอะไรกับโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ไม่เกี่ยวกับดวงจันทร์นะคะก็คือฤดูกาลไปข้อ8ขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์แกนของโลกเอียงกี่องศากี่องศาและขอไข่ล่ะ 23.5 23เศษ1ส่วน2องศาก็คือ 23.5 องศาถูกหรือเปล่าถูกไหมถูกต้องนะคะอ้าวส่งไมค์มาภาคภูมิอ้าวข้อ9ข้อ9วิธีการที่ดีที่สุดในการสังเกตการเกิดสุริยุปราคาคือข้อใดงองูครับงองูคือใช้กล้องโทรทัศน์ครับใช้กล้องโทรทัศน์ชยุพรชยุพรคิดว่าข้อไหนงองูเหมือนกันสุทนงองูเหมือนกันและคำตอบมีเพื่อนนะคะที่เขาเรียนเก่งในเรื่องของสุริยุปราคาก็คือสุทนกับชยุพรก็คือคำตอบคืององูเหมือนกันน่าจะถูกไหมน่าเชื่อถือไหมถูกต้องใช้กล้องโทรทัศน์ข้อที่10ข้อ10ข้างแรมมีลักษณะอย่างไรข้างแรมคือดวงจันทร์สว่างลดลงหรือเพิ่มขึ้นซีขวามือซีขวามือหนุ่มๆตอบหน่อยสว่างลดลงหรือสว่างเพิ่มขึ้นสว่างลดลงค่อนข้างแน่นอนไหมแน่นอนสว่างลดลง11ค่ะ11มนุษย์อวกาศคนแรกของโลกคือใครใครคะหนูตอบว่าอะไรกอไก่ยูริกาการินจำได้ไหมมีเพื่อนตอบยูริกาก้านะคะคือยังจำได้ยูริกาก้านะคะอีกคนหนึ่งตอบยูเรกา
ใครไม่รู้ตอบยูเรกาเออยูเรกาไม่ใช่นะคะเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้คือยูริกาการินนะคะคำตอบยูริกาการิน12 12 11ตอบหรือยังตรวจหรือยัง12พาหนะที่นำยานอวกาศหรือนาวเทียมออกไปนอกโลกได้ยานอวกาศออกไปนอกโลกได้คืออะไรคะงองูคือยานขนส่งอวกาศนำยานอวกาศออกไปนอกโลกนะคะเอาชนทิชาชนทิชาจรวดเอ้าใครจะเป็นคนเฉลยดีเอาให้ครูว่าน่าจะเป็นคนเฉลยน่าจะเป็นธนทรอนันลงทรอนันลงทรอนันลงทรว่าอะไรคะตอบเลยเอาจรวดนันลงทรบอกว่าจรวดนะคะคำตอบก็คืออะไรข้อนี้ไม่น่าผิดนะคะทดลองแล้วด้วยก็คือจรวดเพราะมันติดเชื้อเพลิงนะครับพาหนะเชื้อเพลิงเลยนะคะข้อ13ดาวเทียมดวงแรกของโลกมีชื่อว่ามีชื่อว่าตอบถึงใครแล้วใครถึงใครแล้วไม่ถึงใครเออไม่ตอบใส่ลงที่ไม่ใครจะได้ยินล่ะกอไก่ค่ะกอไก่คือสปุตนิกค่ะสปุตนิกนะคะสปุตนิกอ้าวแล้วสัตว์อะไรที่นำไปศึกษาในดวงดาวสุนัขชื่อว่าอะไรอะไรไวก้าไลก้าไลก้าไลก้าอันนี้เป็นความรู้ทั่วไปนะคะความรู้ทั่วไป14ค่ะ14ข้อใดเป็นดาวเทียมดวงแรกของไทยเด็กนักเรียนที่เรียนทางไกลต้องรู้ว่าเราใช้ดาวเทียมอะไรที่ใช้ในการสื่อสารนะคะดาวเทียมไทยคมแพร่ภาพทางประโยชน์ในการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมนะคะไทยคมถึงใครแล้วคะอ้าวข้อ15ข้อใดเป็นดาวเทียมเพื่อสำรวจทรัพยากรดาวเทียมไทยรอดอ้าวต่อไปค่ะชื่ออะไรนะหนูคิดว่าดาวเทียมอะไรคะข้อ15ดาวเทียมอะไรนะดาวเทียมแลมแซกคะแลมแซกแลมแซกแลมแซกถามว่าดาวเทียมที่สำรวจทรัพยากรธรรมชาติมีสำรวจอะไรบ้างพวกป่าไม้อะไรอีกอะไรอีกสำรวจอะไรได้อีกอะไรนะแร่ธาตุสำรวจแหล่งอะไรแหล่งน้ำแร่ธาตุสำรวจป่าไม้นะคะเป็นการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดาวเทียมที่สำรวจทรัพยากรธรรมชาติใช่ไทรอดหรือว่าแลนเซตแลนเซตมีเพื่อนตอบแลนเซตหมดเลยนะคะฟานเลขาบอกว่าไทรอดอยู่คนเดียวคำตอบคือแลนเซตนะคะแลนเซต16ค่ะ16ข้อนี้โจทย์เขาบอกว่าข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของยานขนส่งอวกาศไม่ใช่หน้าที่ของขนส่งอวกาศนะข้อหนึ่งใช่ไหมนำยานอวกาศไปสู่อวกาศใช่ไหมใช่ยานขนส่งอวกาศเมื่อนำยานอวกาศไปส่งในอวกาศแล้วก็กลับมาใช้งานได้อีกนะคะนำดาวเทียมไปปล่อยในอวกาศใช่หรือไม่ใช่นะคะนำนักบินอวกาศไปส่งสถานีอวกาศก็ใช่นะคะข้อที่ไม่ใช่ก็คือเหลือข้อเดียวก็คืององูข้อ17ค่ะข้อใดเราไม่ต้องพึ่งพาประโยชน์ของดาวเทียมสุทนข้อนี้สุทนตอบได้ไหมเนี่ยถามว่าข้อ1เราต้องพึ่งพาดาวเทียมไหมถ่ายทอดสัญญาณภาพการแข่งขันฟุตบอลโลก
มาจากอเมริกามาประจำประเทศไทยต้องพึ่งพาดาวเทียมไหมพึ่งพาดาวเทียมประเภทไหนสุทนดาวเทียมอะไรดาวเทียมอะไรดาวเทียมสื่อสารฟุตบอลโลกอ่ะดาวเทียมสื่อสารใช้ดาวเทียมอะไรมีดาวเทียมอะไรบ้างดาวเทียมสื่อสารอะดาวเทียมไทยคมดาวเทียมอะไรอีกที่เป็นดาวเทียมสื่อสารเทลสตาร์นะคะการประมาณขนาดพายุเฮอริเคนกำลังต่อก่อตัวในบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกต้องพึ่งพาดาวเทียมไหมคะต้องพึ่งพาดาวเทียมข้อไหนไม่ต้องพึ่งพาดาวเทียมนะคะมาอยู่ที่ใครพยาดาเฉลยพยาดางองูค่ะงองูการค้นหาบริเวณต้นกำเนิดไฟป่าในส่วนต่างๆของโลกทางประเทศแต่ละประเทศต้องใช้ดาวเทียมไหมอันนี้ต้องใช้ดาวเทียมช่วยแล้วเพราะว่ามันมากนะคะกว้างขวางมากระดับประเทศนะคะทางไกลเราต้องใช้ดาวเทียมช่วยแต่ที่เราไม่ต้องพึ่งพาดาวเทียมก็คือการใช้โทรศัพท์สาธารณะพูดคุยกับเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไปข้อ18ข้อ18ค่ะถ้านักเรียนต้องการศึกษาวัตถุบนท้องฟ้าด้วยตัวเองถามว่าควรเลือกอุปกรณ์ข้อใดคือใช้อะไรคะใช้กล้องโทรทัศน์ถูกไหมใช้กล้องโทรทัศน์นะคะซึ่งเดิมนั้นทางด้านอวกาศเทคโนโลยีอวกาศจะใช้กล้องโทรทัศน์อันดับแรกก่อนนะคะซึ่งเราก็ไม่สามารถอยากจะรู้แค่เราส่องดูดวงดาวระยะไกลๆได้แต่ศึกษายังได้ไม่ชัดเจนไม่แน่ชัดก็มีการส่งยานอวกาศส่งดาวเทียมไปสำรวจนะคะเพิ่มเติมนะคะก็เป็นความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศในข้อ19ค่ะกล้องโทรทัศน์นะคะข้อ19ชาวประมงใช้ประโยชน์จากดาวเทียมประเภทใดมากที่สุดข้อนี้ตอบได้ไหมดาวเทียมอะไรดาวเทียมอุตุนิยมวิทยานะคะเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศใช่ไหมคะพยากรณ์อากาศข้อ20ค่ะข้อสุดท้ายยานอวกาศลำแรกที่ส่งมนุษย์ไปสำรวจดวงจันทร์ประสบความสำเร็จคือใครคืออะไรอพอลโล11นะคะมีนักบินไปกี่คน3คนนะคะ3คนก็คือนีลอาร์มสตรองไมเคิลคอนรีนเอ็ดวินอีอันดินนะคะออร์พอนโด11รวมคะแนนค่ะรวมคะแนนใครได้20เต็มเรียนปลายทางเก็บกระดาษคำตอบให้คุณครูด้วยนะคะให้หัวหน้าชั้นเก็บให้เรียบร้อยรวมคะแนนค่ะ16ใครได้17บ้าง1818สุทธิพงศ์เก่งมาก19มีไหม20มีไหมคะชนันทิดาได้เท่าไหร่10 16พยาดา17ใครได้17เก่ง18คนเดียวนะคะก็ใช้ได้นะคะในช่วงในวันศุกร์นี้นะคะในวันพุธหน้าวันพุธหน้าอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็มีเราจะเรียนเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่องสายยางสายยางสายเล็กๆใสๆนะคะสายยางอย่างใสนะคะยาวประมาณสัก1เมตรน้ำสีกระดาษ A4 นะคะอันนี้ต้นทางคุณครูเตรียมไว้ให้แต่ปลายทางต้องเตรียมมาเองนะคะสายยางขนาด1เมตรนะคะไม่ต้องท่อใหญ่มากเอาท่อเล็กๆนะคะน้ำสีแล้วก็กระดาษ A4 นะคะวันนี้ทดสอบหลังเรียนไปแล้วก็ทราบความก้าวหน้าของนักเรียนแล้วนะคะว่าหลังเรียนแล้วได้ความรู้มากน้อยแค่ไหนในเรื่องต่างๆเหล่านี้ค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ